หมิวน้อมรับผิดหลังช่องเจ็ดยกเลิกสัญญา จากกรณีที่ดาราสาวมิวสิริพัฒน์กองตราการโพสภาพจดหมายทางต้นสังกัดส่งตรงมาถึงที่บ้านแจ้งการยกเลิกสัญญานักแสดงสาวก่อนกำหนดหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งโดนปลดออกจากรายการปลดนี้ที่เจ้าตัวทำหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่ซึ่งหมิวได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ารู้สึกใจหายเพราะยังไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ว่าก็เข้าใจเหตุผลของทางช่องยอมรับและน้อมรับผิดสิ่งที่เธอทำคือใช้คำพูดหยาบคายในโลกโซเชียลผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดถึงผลการการะทำของตนเองซึ่งเธอได้ยอมรับว่า ทางช่องได้มีการตักเตือนมาแล้วบ้างก่อนหน้านี้ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2หรือ3ได้และเพราะว่าตนก็ใช้คําไม่เหมาะสมในโลกโซเชียลแพลตฟอร์มนั้นจริงๆจึงทําให้ต้องถูกปวดเช่นนี้โดยหลายคนมองว่าเป็นผลมาจากการที่เราออกมาเคาเอามิวกล่าวว่าไม่ขอตัดสินถ้าเกิดบอกไปอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าการออกมาเคาเอามาส่งผลกระทบอย่างนี้แต่เธอว่าให้มองในแง่ของการกระทําของเธอในตอนนั้นจะดีกว่า